านเกิดมือนอนได้ครับดาบทสั่งสอนตั้งแต่ตอนยังเยาว์วัยเราใช้โกมิตรเข้าใจผิดว่าพ่อไม่ห่วงใจดาบนี้จะอยู่เพื่อใครขอจากไปค้นหาตัวเองด้วยพลังลิ้นชากำเนิดมาสู้งานให้ประชาผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาภิมานเมื่อผ่านพบแต่เยอะไปด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กันใครเผชิญผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและผ่านแดงป้องกันอาภิมานเมื่อผ่านพบแต่เยอะไปบ้างเหมือนบาทินเงียบไปแล้วพระเจ้าค่ะแทบไม่ได้ยินเสียงอันใดเลยพระเจ้าค่ะพวกของท่านได้หนีกลับไปหมดแล้วราชาโกสุธรรมพวกนั้นพ่ายแพ้กันไปหมดแล้วจงรู้ไว้ซะแล้วก็เตรียมตัวตายได้แต่เจ้าโกมินไม่กลับมาโกสุธรรมราชาผู้ขี้ขลาดตอนนี้ลูกชายของท่านได้หนีกลับเมืองมนุษย์ไปหมดแล้วโดยเฉพาะไอ้โกมินมันโดนพิษไฟของข้าเข้าไปจนตอนนี้บาดเจ็บหนักไม่รู้จะมีชีวิตรอดจะต่อไปได้หรือเปล่าแล้วท่านจงรับรู้เอาไว้ด้วยว่าถ้าไอ้โกมินมันตายเมื่อไหร่ท่านกับคนของท่านก็จะหมดราคาตายตามไปด้วยเมื่อนั้นนาคาไปเจ้านันทิเวลานี้มันได้กลายเป็นพวกมนุษย์ไปแล้วเจ้านันทินี่มันเสียชาติเกิดที่เป็นพญานาคจริงๆว่าแต่มันหนีไปได้ยังไงข้าคิดว่ามันจะตายไปแล้วซะอีกพระเจ้าค่ะพ่อรถเจ้านันทิมันเกิดผิดชาติผิดภพจริงๆพระเจ้าค่ะมันคงผุดคันๆไถๆดำดินทรายจนหนีไปได้กระมังพระเจ้าค่ะแต่เจ้ายังโชคดีนะนาคาที่รอดชีวิตมาได้ไม่โดนฆ่าตายซะก่อนข้าพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้ก็พอด้วยพระบารมีของพญานาคราชอัคคีผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านนี่แหละพระเจ้าค่ะโอ้มไฟจงดับไฟไฟจงดับคิดไฟพญานาคให้มาลายไปโอ้มไฟจงดับไฟไฟจงดับคิดไฟพญานาคให้มาลายไปโอ้มไฟจงดับไฟไฟจงดับคิดไฟพญานาคให้มาลายไปโอ้ม
ที่รอยไหม้หายได้ในครั้งนี้เป็นเพราะอัคคียังศึกษาพระคัมภีร์ไม่ครบถ้วนดีแต่เมื่อถึงคราวที่อัคคีเลื่อนขั้นขึ้นเมื่อไรพวกเจ้าอย่าได้เผลอไปโดนพิษเป็นอันขาดนี่ขนาดแพ้แค่นี้สามแรงยังยากเลยผิวของพระโอรสโกมินเป็นทองแดงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกล้อมละลายได้โดยความร้อนขนาดนั้นเราจะเตือนไม่ให้พระโอรสโกมินประมาทอีกพวกเจ้าก็ด้วยห้ามประมาทเช่นกันขอรับที่พระโอรสเป็นแบบนี้เพราะช่วยมัสกาไว้แท้นันทิท่านเป็นพญานาคท่านจึงฟื้นตัวได้เร็วกว่าพระโอรสโกมินเมื่อวานพวกเราทุกคนต่างเป็นห่วงท่านท่านลองเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยว่าท่านหนีพญานาคอัคคีมาได้ยังไงนันทิจำไม่ได้จริงๆขอรับพระโอรสโกมินพระโอรสโกมินฟื้นแล้วพระรถก็มินฟื้นแล้วพระเจ้าค่ะพระรถก็มินในที่สุดคนรักของข้าก็มาถึงแล้วเรามาดูทองจ๋าพี่คิดถึงน้องจังเลยมาให้พี่กอดหน่อยไหมองค์หญิงธนูทองเสด็จพี่ของเจ้าล่ะฮะไปไหนนั่นน่ะสิน้องหนูทองทำไมน้องถึงได้มาคนเดียวล่ะจ๊ะเสด็จพี่ธนูกรดทรงประชวรจึงไม่ได้มาด้วยแน่คิดจะเล่นไม้ไหนอีกล่ะฮะอย่าตกติกเสียให้ยากเลยคนที่เจ้าต้องการเนี่ยคือเราไม่ใช่หรอนิลจักรพี่เราจะมาหรือไม่มาจะสำคัญอะไรทำไมคิดจะฆ่าทั้งตระกูลเราเลยหรือยังไงถึงจะพอใจแม่สาวปากดีเฮ้ยพายุพูดกับคนรักของข้าให้มันดีๆน้องหนูทองจ๋าถ้าไม่อยากให้พี่ห่วงพี่ขอแหวนพี่รอดของน้องพี่จะได้ไม่เป็นห่วงแล้วเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของน้องก็จะปลอดภัยเรายอมแต่เรื่องระหว่างเรากับนิลจักรขอเวลาเราทำใจก่อนสัก7วันจะได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะก็ในเมื่อพี่รอมาตั้งแต่เด็กแล้วแกอีกแค่7วันทำไมจะไม่ได้น้องหนูทองจ๋าไม่ว่าจะอีกกี่วันยังไงน้องก็ต้องเป็นของพี่อยู่ดีแล้วเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเราล่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงองค์เหนือหัวกับพระมเหสีทรงสบายดีขุนดานพาตัวน้องธนูทองคนรักของข้าไปที่ตำหนักหลวงเร็วไม่ต้องตำหนักเราไปถูกมาโหดชะมัดแบบนี้แหละข้าชอบ
จะไปถ่วงเวลานิรจักรเอาไว้สัก7วันตามที่เสด็จพี่บอกพี่จะลองออกไปตามหาโกมินดูก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือพี่มั่นใจนะว่าโกมินจะช่วยเหลือธนูทองกู้เมืองคืนจากนิรจักรแน่นอนเรื่องโกมินจะช่วยเรายึดเมืองคืนจากนิรจักรน้องไม่สงสัยเลยไหมคะแต่ถ้าโกมินไม่ได้กลับขึ้นมาจากเมืองบาดาลจะทำยังไงไปคะเป็นอย่างนั้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของฟ้าดินแล้วล่ะแต่ตอนนี้ทำอย่างที่พี่บอกก่อนน้องรีบไปเถอะเพคะแต่เสด็จพี่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสด็จพี่ต้องรีบกลับมาให้ทันภายใน7วันนะเพคะเราจะได้ตั้งตัวกันถูกได้น้องธนูทองจ๋านิรจักรเข้ามาทำไมเราจำได้ว่าขอเวลาเจ้าไว้7วันไม่ใช่เหรอพี่รู้แต่ที่พี่มาพี่จะมาบอกน้องธนูทองว่าไม่ว่ายังไงพี่ก็ยังรักน้องธนูทองเหมือนเดิมรักเหมือนเคยรักมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ยังไงพี่ก็รักน้องธนูทองมากๆอยู่รักขนาดยึดบ้านยึดเมืองแล้วก็จับเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เราไปขังเอาไว้แบบนี้เหรอมันเป็นวิธีการของพี่เอาธนาน้องธนูทองถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพี่ก็จะปล่อยองค์เหนือหัวกับพระมเหสีออกมาแล้วหลังจากนั้นเราสองคนก็จะได้ปกครองคิรินเวียงชัยด้วยกันดีไหมถ้าน้องธนูทองเห็นดีด้วยก็รีบตอบตกลงโดยไวนะจ๊ะไม่ต้องรอให้ถึง7วันก็ได2พระธิดาชายาเจ้าบุกฝ่าลำเนาไพรพนาสันมาถึงที่กลางทางวางอารันต้องหยุดม้ากลางคันพลันแปลกใจธนูกดเจอสักทีพระไทยเย็นก่อนสิองค์หญิงทั้งสองเรามาดีน้องเราอยู่ไหนเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งฆ่าเราฟังเราก่อนนะปานชีวาไม่ได้อยู่กับเราแล้วโกหกฆ่ามันไปเดี๋ยวฟังเราก่อนสิเดี๋ยวเราบอกแล้วไงว่าปางชีวาไม่อยู่กับเราเฮ้ยเดี๋ยวฟังเราก่อนนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวสิเราบอกว่าปางชีวาเฮ้ยโหเอ้ยฟังเราก่อนสิโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหยุดเถอะนะจะไม่อยากทำร้ายพวกเจ้าทำไมจะใช้ธนูกดทิ้งเสด็จพี่กอมันมายิงเรางั้นเหรอคิดว่ากลัวหรือไงเดี๋ยวเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอยากน้องสาวเราอยู่ไหนธนูกดเราบอกเจ้าแล้วไงว่าไม่ได้อยู่กับเราปานชีวากับกุสินครไปแล้วไร้สาระพวกเราไปที่กุสินครมาแล้วพระมเหสีบอกว่าเจ้าลักพาตัวปานชีวาไปพวกเรารู้หมดแล้วหยุดพูดปลดสักทีเราไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่พวกเจ้าเข้าใจนะสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันเป็นความเข้าใจผิดกันปานชีวากับกุสินครไปแล้วจริงๆจะพากลับไปได้ยังไงเร็วขนาดนั้นเจ้าไม่ได้มีมาด้วยซ้ำ
เราใช้แหวนพิรอดมันสามารถพาเราไปไหนก็ได้ชั่วพริบตาถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์สิพาพวกเรากลับไปหาน้องปานชีวาที่กุสินครเดี๋ยวนี้คือแหวนไม่ได้อยู่กับเราตอนนี้เห็นไหมโกหกจับมัดเร็วเจ้าโดนโทษหนักแน่ธนูกฎเอาล่ะในเมื่อพวกเจ้าทุกคนหายดีกันแล้วอาจารย์มีอีกหนึ่งวิชาที่อยากจะลองถ่ายทอดให้กับพวกเจ้าทุกคนวิชานี้หากใครสามารถทำได้ก็จะยังรู้ยังเห็นจิตไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบโดยที่กายไม่ต้องเหนื่อยเลยล่ะมันคือวิชาอะไรของอาจารย์ปู่จิตแยกร่างโหแบบที่ท่านเท้านาคาและท่านอาจารย์ปู่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องไปสถานที่นั้นใช่ไหมขอรับมัสกาอยากเรียนวิชานี้ขอรับเจ้าจะเรียนไปทำไมมัสกาเจ้าเป็นผีอยากออกจากร่างเมื่อไหร่ก็ได้ออกอยู่แล้วอ้าวเออเนาะมัสกาลืมไปพระเจ้าค่ะตอนนี้อาจารย์อยากให้พวกเจ้าทุกคนหลับตาลงและภาวนานะโมเอาไว้ในใจเพื่อเป็นการเปิดจิตให้สงบนิ่งเมื่อจิตของพวกเจ้าสงบนิ่งแล้วพวกเจ้าจะพบกับแสงแสงหนึ่งจงเดินตามแสงนั้นไปของทุกคนดูหน่อยแสบเหมือนเดิมเลยนะสหายพ่อรถพ่อรถออกมาได้ยังไงพ่อรถต้องทำได้แล้วหรือพี่เจ้าค่ะไม่รู้สิพอจิตมันนิ่งมันก็ล่องลอยออกมาเองแต่เราออกมาได้แค่นี้แหละยังต้องฝึกอีกมากพวกเจ้าจงจำคำอาจารย์ไว้วิชาเยี่ยงนี้ล้วนมีอันตรายหากจิตเรายังบริสุทธิ์ไม่พอจริงอยู่การแยกร่างจะสามารถพาเราลอยไปไหนมาไหนได้ทุกสถานที่อดีตปัจจุบันอนาคตล้วนเป็นสิ่งล่อตาล่อใจแต่หากจิตเรายังนิ่งไม่พอมันก็จะพาเราดำดิ่งลึกลงสู่แผลใจที่ลึกที่สุดได้เช่นกันมันจะเป็นฝันร้ายที่คาดไม่ถึงเลยล่ะพ่อรถต้องกลัวหรือเปล่าพี่เจ้าค่ะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยมัสกา
นี่เราลองฝึกจิตไปหาธนูทองดีกว่าตอนนี้จะทำอะไรอยู่นะกำลังจะเข้ากุสินครไปหาน้องปานชีวาถ้าหากท่านพูดไม่จริงหรือบังคับขู่เข็นน้องสาวอะไรยังไงท่านหัวขาดแน่องค์ชายธนูกฎท่านเคยมีส่วนทำให้เราทั้งสองกับพระสวามีเผารถโกเมศเผารถโกมลต้องสลบหมดสติเฉียดตายมาแล้วเรายังจำได้องค์ชายธนูกฎเราไม่ไว้ใจท่านหรอกโถเอ้ยองค์หญิงดวงมณีองค์หญิงมาริการพวกท่านจะให้เราเดินตามแบบนี้เหรอนี่เชื่อเราเถอะนะว่าปานชีวาน่ะเป็นเพื่อนกับเราจริงๆนี่ฟังเราเถอะเราต้องรีบออกไปตามหาโกมินนะเพราะตอนนี้น้องสาวของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยโหนี่ท่านได้ยินหรือเปล่าเนี่ยปล่อยเราไปเถอะรู้ขอร้องเกิดอะไรขึ้นผิดหวังในตัวเจ้าจริงๆโกมินไอ้ลูกปีศาจกับชาติมักกะสุริพีเอาไปกลับมาทำไมหยุดเราไม่อยากเห็นฉันยังจำวันที่แกจะฆ่าฉันได้เลยโกมินไอ้ลูกไม่รักดีเราบอกให้หยุดไอ้ลูกปีศาจไอ้ลูกไม่รักดีอยู่ในนี้โกมินพระเดชพ่อโกมินเสด็จพ่อโกมินเสด็จพ่อเสด็จพ่อโกมินลิขิตชากำเนิดมาทุกการให้พระเจ้าผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษเป็นอะไรไปเผารถโกเมศเผารถโกมลยอมแพ้กันแล้วเหรอหลานพยายามแล้วขอรับอาจารย์ปู่แต่ว่าหลานคิดถึงเมียขอรับหลานก็เหมือนกันขอรับท่านอาจารย์แหมพ่อรถทั้งสองติดสาวนี่นัดสู้พ่อรถโกมินก็ไม่ได้ดูสินิ่งเฉียวนันทีก็จิตไม่นิ่งเลยขอรับเป็นห่วงแต่จิตตรีเอาพวกไปแต่ละคนคงจะเหลือแต่เผ่ารถโกมินแล้วสินะอาจารย์ปู่ขอรับยังเหลือเจ้าจ๋ออีกขอรับก็นึกว่าเก่งที่แท้ก็นั่งหลับเจ้าจ๋อไอ้ผักต๋อกำลังเพลินเลย
วันนี้ดูท่าจะไม่ไหวกันแล้วพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ขอเรียกพาวรถโกมินกลับมาก่อนนะน้องกมินเราไม่เป็นอะไรอาจารย์ปูล้างคอไม่ถูกวิชานี้แล้วขอรับน้องไปก่อนนะโกมินเดี๋ยวก่อนท้องแล้วโกมินวิชาปลุกศพของท่านดาบสอนันตการที่ถ่ายทอดมาช่างดีจริงๆพวกเจ้าเฝ้าน้องธนูทองของข้าให้ดีๆให้สมกับที่ข้าปลุกพวกเจ้าขึ้นมาจากหลุมด้วยเข้าใจ พี่ดวงมณีพี่มาริการตายแล้วพี่ธนกฎเกิดอะไรขึ้นเพคะทำไมพี่ธนกฎถึงถูกจับมาแบบนี้เพคะแล้วเสด็จพี่ทั้งสองไปยังไงมาไงเพคะเหตุใดพี่ธนกฎถึงถูกจับมาเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเรากับน้องสาวท่านรู้จักกันสนิทกันทีนี้แก้มัดเราได้หรือยังพระเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างพระเจ้าค่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกมันสกาสบายมากว่าแต่มีใครส่งข่าวไปให้เสด็จแม่ของเราทราบหรือยังว่าพวกเราปลอดภัยแล้วท่านอาจารย์ปู่ได้ให้นกอินทรีส่งสารไปแจ้งให้พระมเหสีได้ทรงทราบแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อเราและนันทิหายดีแล้วเราจะลงไปเมืองบาดาลอีกเพื่อช่วยเสด็จพ่อโกสุธรรมกับหมื่นวาทินกลับขึ้นมาให้ได้เสด็จแม่จะได้ทรงหมดทุกข์ก่อนจะลงไปครั้งหน้าควรฝึกฝนให้มากกว่านี้ก่อนนะพระเจ้าค่ะจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดเห็นได้ชัดว่าพระอรสอัคคีแข็งแกร่งเกินไปเราอาจจะต้องขอความร่วมมือจากท่านเท้านาคาและเท้านาโคช่วยด้วยการจะเอาชนะพญานาคราชอัคคีร่างทองลงได้นั้นมันเป็นเรื่องยากหากว่าพญานาคอัคคีศึกษาวิชาในพระคัมภีร์จนบรรลุแล้วพระโอรสโกมินหลานก็เคยต่อกรกับพญานาคราชอัคคีร่างทองมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยากที่จะเอาชนะมันได้ลงจะฆ่าพญานาคอัคคีมันต้องใช้อาวุธพิเศษอาวุธอะไรขอรับอ
จะฆ่าพญานาคอัคคีมันต้องใช้อาวุธพิเศษอาวุธอะไรขอรับมหากงจักรพิฆาตศัตรูแล้วมันพิเศษยังไงขอรับอาจารย์ปู่พิเศษตรงที่ไม่เคยมีผู้ใดได้ครอบครองมันมันคือหนึ่งในอาวุธวิเศษในตำนานพิเศษตรงที่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ้าวแปลวแวว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 วโอ้ท่านอาจารย์นะท่านเพลันนะพาเราไปเครินเวียงชัยหน่อยนะเราเป็นห่วงองค์หญิงถึงองค์หญิงจะขอไม่ให้ไปก็เถอะแต่เราขอไปดูหน่อยก็ยังดีนะข้าขอคิดดูก่อนโธ่ท่านพยาลันท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยห่างกับองค์หญิงนานขนาดนี้เราทำใจไม่ได้แต่ว่าเราควรอยู่ช่วยโกมินเฝ้ากุสินครนะตอนนี้นะแม่ละตีท่านก็รีบไปรีบกลับไงนะๆๆๆๆๆๆท่านพยารันรูปงามที่ไม่มีใครที่จะเปรียบจริงเหรอจ๊ะใจอ่อนแล้วล่ะสินะๆๆๆๆพาเราไปหน่อยนะก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องอะไรอะไรไงไอ้นี่ไงนี่ไงจะพาไปหรือไม่พาไปถ้าไม่พาไปเราจะให้คนอื่นพาไปแล้วนะไปจ้าไปจ้าแหมใจเย็นๆนะแม่ละตีอ่ะโอ้ข้าขอเล่นตัวนิดเล่นตัวหน่อยก็มีได้ไปก็ได้จ้ะยาวมีแกมนุ่มคือคู่มั่นไอ้โกมินแล้วจะได้เป็นพระชายาไอ้โกมินด้วยแล้วสิ่งนี้แหละที่ข้าจะชนะมันนี่จะบ้าแล้วเหรอแล้วถ้าได้เจ้าเป็นเมียแล้วก็ข้าเป็นพระราชาข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นพระมเหสีก็ได้ยุวันดาไปนะไปข้าที่แล้วครับปั้มยุวันดาไม่สำเร็จแต่คราวนี้ต้องไม่พลาดธนูทองในฐานะที่เจ้าเป็นคนรักของไอ้โกมินเจ้าจะต้องถูกทำลายข้าจะทำลายของรักของหัวไอ้โกมินมันทุกอย่างพวกแกเป็นใครฮะโอ้พวกแกเป็นผีใช่ไหมเข้าใจแล้วพวกแกคือทหารผีที่เนี่ยจักเสกไว้เพื่อเฝ้าประตูใช่ไหม
านอาจารย์ดาวบทอันตรการไม่เคยสอนวิชานี้ให้เลยไม่รู้จะกักอะไรไปทั้งหนาถอยไปเลยไปไปเราคือราชบุตรพายุเป็นสหายกับพระรถนิรจักรไปข้าจะเข้าตำหนักนี้โอ้โหบอยถอยไปไงเข้าใจแล้วพวกแกจะเรียกฆ่าใช่ไหมฮะทหารผีใช่ฮึฮึฮึลืมไปพวกเจ้าเป็นผีผีไม่มีตัวตนผีต้องปราบด้วยเวทมนต จับเจ้าทำเมียไงธนูทองแต่ไม่ใช่เพราะว่าข้ารักเจ้าหรอกนะข้าเกลียดเจ้าต้องรู้ไว้ก็เพราะว่าข้าเกลียดไอ้โกมินทำอะไรบ้าๆนะพายุข้าเกลียดไอ้โกมินก็เพราะว่าข้าไม่เคยเอาชนะมันได้ตั้งแต่เด็กฉะนั้นอะไรที่มันรักข้าจะทำลายมันทิ้งซะโดยเฉพาะเจ้าธนูทองเจ้าเป็นของรักของหัวไอ้โกมินมันนี่ข้าแค่จะทำลายเจ้าให้มันเจ็บช้ำเจ็บใจเจ้าหนีข้าไม่รอดดอกธนูทองไหนไอ้พายุไปเอ้ยพายุแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายต่อยไปต่อยไปจะไปไหนปล่อยเลยปล่อยเราบอกให้ปล่อยจะบอกให้ไปอีกเฮ้ยจะไปไหนปล่อยแล้วนะใครใครทำร้ายพวกเจ้าน้องธนูทองไม่เฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วแหละธนูทองใช่ไปนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราด้วยไปไปช่วยด้วยช่วยไปใครเนี่ยไอ้แล้วไอ้ทรยศฟังเราก่อนนะจักรมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าเห็นเลยนะเราแค่แค่อะไรฮะไอ้พายุไอ้แล้วไอ้บัดซ่อมไอ้บ้าตันหาอย่าอยู่ไรจะหนีไปไหนพายุไอ้นี่ต้องตาย
ไปไอ้ไปยูแม่นกอดจะมาขอเลือดหวานๆจากแม่หนูดื่มกินยังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าศัตรูจะหนังเหนียวหรือว่าอยู่ยงคงกระพันมาจากไหนแสนยานุภาพของมันเหนือกว่ากระแสงสอนหลายร้อยเท่ามันคือสิ่งสำคัญที่จะใช้กำราบพญานาคอัคคีผู้ซึ่งครอบครองพระคัมภีร์ชุบชีวิตลงได้กำไรวิเศษเราใจโกมินเข้าใจผิดว่าพ่อไม่ห่วงใยดาบนี้จะอยู่เพื่อใครขอจากไปค้นหาตัวเองด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้เผชิญผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาภิบาลเมื่อผ่านพบแต่เยอะไปด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้เผชิญผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดง